สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดเจ้าของฟาร์มเป็ดเศร้าหนัก2วันติดเลี้ยงไว้กว่าหมื่นตัวสร้างโรงเรือนไว้ในพื้นที่นาข้าวดูแลอย่างดีเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยได้รับแจ้งความจากคุณตาเจ้าของฟาร์มเป็ดว่าเป็ดที่เลี้ยงไว้กว่า 3,000 ตัวได้ตายเกลื่อนเกือบ600ตัวอย่างปริศนาไร้สาเหตุสร้างความเสียหายเป็นเงินกว่า 70,000 บาทโดยนายวิโรจน์เรืองฮิรัญภูสิทธิ์อายุ78ปีเจ้าของวิโรจน์ฟาร์มเป็ดซึ่งตั้งอยู่กลางทุ่งนาเล็กที่88หมู่6ตำบลไกรกลางอำเภอกงไกรลาดจังหวัดสุโขทัยเปิดเผยว่าสร้างโรงเรือนเลี้ยงเป็ดอยู่ตรงนี้มานาน3ปีแล้วปัจจุบันมีเป็ดเลี้ยงอยู่ประมาณ 12,000 ตัวส่วนฝูงที่ตายเป็นเป็ดรุ่นอายุ2เดือนทั้งหมดมี 3,000 ตัวปล่อยเลี้ยงในเขตที่ฟาร์มข้างโรงเรือนเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่17มิถุนายน2563ที่ผ่านมาดีดีเป็ดฝูงดังกล่าวก็มีอาการสั่นปีกกลางขาแบะแล้วก็ล้มตายทันที300กว่าตัวในช่วงเช้าวันนี้ก็มีทยอยตายอีก200กว่าตัวรวมตายแล้วทั้งหมดเกือบ600ตัวเชื่อว่าถูกวางยาเบื่อแน่นอนเพราะปกติตนเดินเข้าไปในร้าวเป็ดตลอดยังเห็นเป็ดทุกตัวแข็งแรงดีไม่มีอาการป่วยใดๆให้เห็นมาก่อนถ้าเป็ดจะป่วยจะมีอาการนอนเปรี้ยอ่อนแรงไม่กินอาหารตายทันทีพร้อมกันกว่า300ตัวและมีอาการคล้ายโดนยาเบื่อด้วยประกอบอาชีพเลี้ยงเป็ดมานานจะรู้เป็นอย่างดีดูอาการออกว่าเป็ดเป็นอะไรซึ่งที่ผ่านมานายวิโรจน์ยืนยันว่าไม่เคยมีปัญหากับใครขอขอบคุณข้อมูลจากให้ความรู้ขอบคุณครับ